ผู้เสียนะมั่นใจว่าถ้ามีปัญหาหลังคล่อมจริงๆก็ช่วยได้เป็นวิธีเดียวกันกับผู้หญิงนะแต่ผู้ชายมันจะอาจจะฝึกง่ายกว่าผู้หญิงค่ะคือขออกผายไหล่ผึ่งเอาไว้พี่ว่าเมื่อไหร่ที่ใส่สูทขึ้นมาแล้วน้องยืนหลังคล่อมน้องก็ต้องไม่แฮปปี้อ่ะมันจะบังคับตัวมันเองโดยอัตโนมัติใช่แล้วที่สำคัญวีคนี้เนี่ยนอกจากจะชุดราตรีผู้หญิงผู้ชายใส่ถูกใส่สูทเต็มแบบว่าชุดเต็มไม่พออาทิตย์นี้เราจะมีเครื่องประดับเพชรซึ่งจับพิเศษ100ล้านจะอยู่บนตัดว้าวเพราะฉะนั้นคุณจะทำยังไงที่แบบว่าคุณใส่เครื่องประดับมูลค่ามหาศาลขนาดนี้บางคนเป็น10ล้านเลยด้วยทำไงจะแบบทำให้มันดูมันมีมูลค่าสมกับมูลค่าของมันอันนี้พี่ต้องฝากให้เราไปคิดด้วยทุกอย่างลำบากหมดบอกแล้วโจทย์ยิ่งลึกก็ยิ่งร้องเพลงด้วยนะคะใช่แล้วร้องเพลงมันเป็นดราม่าเนาะคือมันเป็นดราม่าอย่างที่พี่พูดว่าชุดราตรีเวลาเราเดินแบบเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราไม่ใช่งานเครื่องเพชรก็จะต้องเป็นเครื่องประดับนาฬิกาหรือบิวตี้คือเมคอัพเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าต้องทิ้งความเป็นตัวเองเอาไว้ที่บ้านวันเสาร์นี้ขึ้นเวทีน้องต้องเป็นผู้หญิงที่สง่างามถูกต้องสง่างามอกถ้ายืนแบบนี้ไม่เอาแล้วนะยืนยังไงคะนี่โอ้โหคนนี้ก็แบบนี่เขาใช้ได้เลยนะสังเกตดูเขายืนแบบถูกต้องค่ะจำไว้เสมอว่าอกผายและผื่นก้นมาผู้หญิงห้ามทุกอย่างเวลายืนยิ่งเวลามีเครื่องเพชรเนี่ยมันจะมาโดยอัตโนมัติว่าเรารู้สึกแพงรู้สึกรวยรู้สึกมีกระตังเดินแย่ก็ได้ให้รวยอ่ะน้องต้องช้าได้นิดนึงนะคะดราม่าเลยแม่แบบยกโอเคก่อนจะไปขอดูอีกทีได้ไหมคะได้สำหรับเดินช้าเพคะไม่ต้องเดินช้าให้พี่โพสเท้าเอวดราม่าให้พี่ดูนิดนึงพี่จะได้รู้ว่าวันเสาร์นี้ใครทำได้ไหมดราม่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นเท้าเอวเดินช้าอันนี้จะควายได้โพสถึงไหมแต่ช้าช้าโพสจิตอาจจะเดินหมุนเดินช้าเท้าเอวชั้นนี้หนึ่งโอเคอ่ะมาถ้าพร้อมแล้วไม่ต้องเอาเพลงเลยไม่ต้องเพลงเลย พี่ขอเดินช้า